เพื่อนกูสิ้นสติไปแล้วตอนนี้อ๋อมือขนลุกแบบขนลุกมากอ่ะโอ้ยโอ้โหทุกคนชอบมากในอีพีคือกีดแล้วเทเลอร์อีกแบบในอีพีแบบเอพิโซดหน้าคือบอกว่าเป็นยังไงอ่ะเทเลอร์อีพีโอ้โหพี่เต้ร้องไห้เลยกำลังกีดอยู่พี่เต้ร้องไห้เลยเพราะว่าดูซีซั่นกูไม่รู้หันไปแล้วเมื่อเราไม่ได้ไปแล้วต้องกอดขอบอย่าร้องไห้แบบเต้ยพี่ดอกสับปันทิชชู่เข้าได้นะยังคงส่งให้วอลชอยได้อย่างต่อเนื่องสนับสนุนเราด้วยการสมัครเมมเบอร์ชิพเป็นการช่วยค่าทิชชู่ทุกคนทุกคนคือตั้งแต่อันนี้โอเคนะเริ่มไปนะพี่เต้ยก็คือตั้งแต่ที่เหมือนกับตั้งแต่ที่ EP เนี้ยฉายในวันออนแอร์ปกติอ่ะก็คือมีน้องๆอ่ะมาพิมพ์ในทวิตเยอะมากว่าแบบรอดูรีแอคของช่องเราเลยเยอะมากทุกคนแล้วคือแล้วพอเราได้มาดูเรารู้สึกว่า EP เนี้ยมันคือแบบมันเกือบมันแบบมันพุ่งอย่างนี้แล้วอ่ะมันคือแบบมันคือยอดเขากำลังจะไต่ขึ้นไปถึงยอดเขาอยู่เบสเมนที่แบบว่าจริงมันอยู่เบสเมนเหมือนอยู่เบสแคมป์มาแล้วเราไปในป่าที่กำลังจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะขึ้นไปคือวันนี้คือตื่นมาคุณพาเห็นขึ้นเราต้องเดินอีพีเนี้ยคือเรามาเบสแคมป์เพื่อจะปรับร่างกายให้ชินกับอากาศที่มันต่ำลงแล้วค่อยอีพีหน้าค่อยปีนขึ้นไปอ่ะแล้วมันสวิงเหมือนเราหายใจไม่ทันจริงๆเหมือนเราอยู่ที่สูงสูงมากทุกคนเอาตัวมาทุกเชิญมาทุกคนเป็นคือมันจะมีบางซีนที่เราต้องกั้นหายใจอ่ะใช่กั้นแบบไม่รู้ทำไมต้องกั้นแต่กูกั้นไปแล้วหลายซีนด้วยใช่ต้องชื่นชมว่ามันถ้าทำให้คนดูรู้สึกแบบนั้นน่ะมันคือไดนามิกของการที่ดีไซน์ช็อตดีไซน์ซีนมาเรียบร้อยแล้วว่าจะให้คนรู้สึกยังไงกับซีนนี้ทิ้งน้ำหนักเท่าไหร่คนถึงจะอินร่วมได้ทุกคนคิดออกปะในบางซีนถึงไม่ต้องใช้เวลาเยอะเลยเราก็อินได้เพราะเขาตั้งใจมาแล้วซาวสกอร์ซีนมุมกล้องไดอะล็อกคือทุกอย่างมันแบบมันตั้งใจคิดมาแล้วพี่เต้ยเลยสามารถร้องไห้ได้ตั้งแต่คนเดียวยังไม่ได้พูดสักคำเลยว่ามันคือการดีไซน์มาแล้วว่าแค่เราเห็นปุ๊บการแสดงรีแอคของคนสองคนเรารู้ว่ามันคือมวลอะไรบางอย่างที่มันกดดันทั้งกลางความสัมพันธ์แบบขนาดเขายังไม่พูดอะไรแต่เราสามารถคิดแล้วก็เดาได้ว่าเพราะเรารู้จักตัวละครดีมากในระยะเวลาได้ตลอดนั้นที่เขากำลังจะพูดออกมามันคืออะไรเขาทำให้เรารู้สึกผูกพันกับตัวละครมากเหมือนเรารู้จักเขาเหมือนเราเป็นเพื่อนเขาคนนึงอ่ะเราก็รู้จักแล้วว่าคนคนนี้มันคนยังเรามองดูคนคนนี้มีอะไรในชีวิตที่ผ่านมาเท่าที่ให้เรารู้นะตอนนี้เราเลยรู้สึกว่าเรารีเลทได้อันนี้ชื่นชมจริงๆคือน้อยมากเรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ไม่เสียเวลากับซีนไรประโยคเลยใช่ทุกซีนก็คือเป็นการใส่มาแบบอยากจะบอกอะไรบางอย่างมีการใส่มาไม่ได้ใส่ไปเฉยๆใส่แล้วมันมีความหมายต่อเรื่องมีเมสเสจต่อให้เป็นซีนที่ตั้งใจใส่มาเพื่อเบรกอารมณ์ให้เรารู้สึกสนุกเช่นซีนเพื่อนก็ยังมีน้ำหนักมีไดนามิกที่กลมกล่อมพอดีไม่ง่ายนะทุกคนอันนี้คือคิดมาแล้วนะว่าถึงเป็นอย่างนี้คือการดีไซน์เบรกดาวอย่างว่าต้องลำดับซีเควนซ์จังหวะทุกอย่างคือดีได้อารมณ์ยังไงถ่ายยังไงเพลงยังไงแสงยังไงมุมกล้องยังไงคือคิดแล้วนะมาถึงออกมาเป็นอย่างเงี้ยไม่ง่ายเลยจริงๆอ่ะอันนี้คือน้อยมากที่แบบอยู่ดีๆก็ร้องไห้อยู่ดีๆก็กรี๊ดอยู่จริงคืองงอ่ะว่าตัวเองกำลังเป็นอะไรอยู่แล้วคืออินมากทุกคนคือไม่รู้หรอกว่าทุกคนจะชอบการเลี้ยงของเราใช่ EP นี้หรือเปล่าแต่นี่คือความรู้สึกของเราจริงๆกับสิ่งที่เราเป็นไปเราก็ยังไม่รู้เพราะเรายังไม่เห็นตัวเองเหมือนกันเออเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถใช่เราก็ยังไม่เห็นทำให้ทุกคนประทับใจได้อย่างที่ทุกคนตั้งตาใช่กำลังรู้สึกว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่ทุกคนคาดหวังมันเป็นอย่างที่เราเป็นในตอนนี้ไหมแต่ว่าทุกสิ่งที่แบบรีแอคไปใน EP มันคือความรู้สึกมันคือความรู้สึกจริงๆทุกคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยกรี๊ดแบบเยอะมากขนาดนั้นแต่มันคือมันมีความรู้สึกแบบเต็มตึ้งอยู่เยอะมากๆในใจเรารู้สึกโฟฟิลอะไรบ้างเออแต่ก็กินมากอยู่ใช่แต่ว่ากินนะไม่แต่เราเขาเราหายใจเยอะมากในเรื่องของ EP นี้นะสำหรับเรารู้สึกว่ามันเริ่มความสัมพันธ์แบบจากแบบอย่างทั้งสองคู่เอาคู่แรกก่อนละกันแล้วว่าคู่แรกมันเริ่มจะแบบเข้าใจอะไรมากขึ้นต่างๆจากคนที่แบบเราว่าเขาน่าจะพร้อมแล้วมากกว่าฮิเลียนอะน่าจะพร้อมแล้วสำหรับแบบความรักอะเหมือนก่อนหน้านี้ที่เขาแบบให้เวลาทุกอย่างไปสเก็ตเจ้าทุกอย่างอะ
พราะว่าคือเราว่าเขาอ่ะยังไม่พร้อมสำหรับความรักคือเขาเอาเวลาไปโฟกัสกับเรื่องการงานหรืออาชีพตัวเองที่อยากให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้มากๆจนถึงแบบแต่ว่าสุดท้ายโกชีวิตไปหมดแล้วเรื่องเดียวใช่พอมันเลิกมันรู้สึกว่าเหมือนตอนนี้เขามาอยู่ในจุดที่มีอะไรที่ไม่สะกิดใจเขาให้รู้สึกว่าที่สะกิดใจในเรื่องของตัวเกอร์ที่บอกว่าเขาจะถอนมันอ่ะมันจะเหมือนเป็นการจุดประทัดหรือจุดการตั้งสติให้น้องให้รู้สึกว่าอ๋อตอนเนี้ยมึงหยุดโฟกัสตรงนี้ได้แล้วมันน่าจะพอแล้วนะต้องเดินหน้าเราต้องเดินหน้าสำหรับความรักแล้วหรือเปล่าอย่าไปละเหมือนแล้วว่าทุกวันที่เขาใช้ชีวิตอะเขาทำเพื่อความรักและการงานและชีพความมั่นคงแหละแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ต้องโฟกัสที่สุดคือคนใกล้ๆใช่ลืมจนมันทำให้ความรักมันจางหายไปความรักมันกลายเป็นแบบเคยมันทุกอย่างมันอาจจะแบบเนี่ยสิ่งพวกนี้มาแต่พอเขาอะเริ่มจะแบบอ่ะโอเคตอบเรื่องงานลงมาบ้างแล้วให้ความรักดูบ้างคือตอนแรกเขาทำแบบทำเป็นเหมือนสเก็ตด้วยว่าต้องทำทุกวันศุกร์อย่างนี้แต่ว่าคือแบบมันเลยแบบเป็นหัวดูเหมือนเขาไม่ได้ปรับตัวเข้าคนนี้สำหรับเราแล้วว่าผู้ชายคนนี้คือเขาก็ไม่เขาเพื่อคนรักเดียวมึงเขาไม่ได้เขาอะไม่ได้คิดว่าเขาจะไม่รักเขาจะแบบไม่ได้ทิ้งคนนี้หรอกไปออกไปหรอกแต่คือเขาแค่ลืมไปว่าจริงๆแล้วความรักมันก็เหมือนปลูกต้นไม้ที่อาจจะต้องเติมความหวานเติมปุ๋ยเติมอะไรให้มันมากขึ้นมันต้องมีความใส่ใจใส่ใจให้มากขึ้นไม่ใช่แค่วันนี้เราจะรดน้ำแล้วต้นไม้จะโตแต่ว่าจริงๆเราอาจจะต้องใส่ปุ๋ยตัดแต่งหรือเปล่าให้มันดูสวยงามวันนี้เขาก็เริ่มจะทำแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ดีนะเหมือนแบบจริงๆมันน้อยมากเลยด้วยแบบมันไม่มีอะไรเลยที่ทำให้โมเมนต์ทำให้รู้สึกว่าเราจะต้องร้องไห้พร้อมกับความตื้นตันของมันคือนี่คือร้องไห้เพราะตื้นตันแบบเอาจริงนั่นอะเป็นจริงที่กูรู้สึกว่าเชี่ยเล่นอย่างนี้เลยวะในใจกูแบบไอ้ใครมึงมันทำให้แค่ไข่เราชอบสำหรับการที่ผู้กำกับทำออกมาให้เรารู้สึกว่าความคนดูของเราว่ามันแตกพร้อมไข่จริงๆมึงคือปั้งแล้วแตกเลยเว้ยอารมณ์ของเรามันแตกว่ามึงจะดุทำไมแตกทำไมแต่ลืมไปแบบมึงมันเชื่อมรอยร้าวได้ดีมากกับการจูบมึงเก่งอ่ะเอาจริงน้ำตาคอบอ มึงเก่งเลยที่จีนธรรมดาใช่เขาเล่นแต่ความธรรมดาแล้วคือชีวิตคนเราเป็นหญิงจริงความรักทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้จริงๆแล้วคือบางทีมันเกิดจากความเป็นห่วงฉันก็ว่าใครเคยอะไรวะฉันเห็นมึงเหมือนกันคือนี่พยายามหลบสปอยทุกอย่างทุกคนรู้ป่ะว่าโดนเพราะอะไรโดนคำว่าไข่เค็มเพราะว่าพี่กูบอกว่าอ้อจ่าอยากกินไข่เค็มมากดูแล้วแบบไข่เค็มคือดีมากก็ไข่เค็มคืออะไรอันนี้เห็นในทวิตเยอะมากว่ายำไข่เค็มในตำนานแต่ว่ากูก็คิดเขาไปทำยำไข่เค็มกันตอนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเออคืออะไรอ๋อเออเขาจะร้องดีมากเนาะมันน่าจะเป็นตำนานมลไข่เค็มเราจริงๆคือมันเปลือกมันแข็งแล้วมันหั่นยากจริงๆแต่นี่หั่นยากแต่ว่าเราเพิ่งรู้ตามที่จริงๆคนทำอาหารต่างๆเขาจะรู้ว่ามันควรจะเคาะให้มันแตกก่อนแล้วค่อยเอามีดค่อยๆกรีดแต่ว่าเนี่ยเป็นเหมือนหนูเกลือเลยเว้ยเอามีดหั่นเลยเอามีดหั่นปังเข้านิ้วตัวเองจ้ะไข่มันจะพริกใช่แล้วคือทุกคนถ้าไม่ได้เข้าใจว่าทำไมเฮียถึงแบบโมโหแตกก่อนแล้วค่อยหั่นเหรอใช่จริงก็ให้มันลาวนิดนึงใช่ให้มันลาวนิดนึงให้มันมั่นใช้มีดที่มันเล็กๆใช้มีดคือใช้มีดแล้วก็กรีดมันอ๋อเหรอใช่ปกติกูอ่ะท้องแล้วแตกหมดเลยแล้วก็เอาเปลือกออกไม่มีไว้ส่วนใหญ่ไข่เค็มมันไม่ต้องแกะเปลือกไงมันหั่นแล้วเอาช้อนช้อนออกมาได้กูแกะเปลือกมาทั้งชีวิตเลยเนี่ยแต่ว่ามันไม่แปลกใจไม่แปลกใจกับการที่มึงไม่รู้ว่าข้าวหุงแล้วเก็บเข้าตู้เย็นได้อะประมาณนั้นเลยตำนานอยู่ขอกับคู่แรกขออีกได้คือถ้ารู้สึกว่าอย่างที่เพื่อนบอกเลยอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นมวลความรักที่อย่างที่เราเคยบอกใน EP ที่แล้วว่าคู่นี้มันเริ่มจากติดลบอ่ะคือมันเริ่มมาจากการที่เหมือนทำตามหน้าที่คือฟีลเหมือนแบบเกิดมาก็มีคนคนนี้ในชีวิตเกิดมาก็โดนบังคับไม่เคยได้มีความรู้สึกที่จะต้องมาทำความรู้จักกันอะไรขนาดนั้นเหมือนแบบมันอยู่ด้วยกันจนมันชินชาจนรู้สึกแค่ว่าเป็นหน้าที่สมองแค่โฟกัสว่าก็ต้องดูแลคนคนนี้แหละวันศุกร์ต้องไปกินข้าวนะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีบุคคลที่2คนที่3อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันเริ่มจากการที่มันเริ่มต้นมาจากสิ่งที่ไม่ได้เรียกว่าความรักอ่ะแต่มันคือความผูกพันซึ่งเรารู้สึกว่านี่คือเมนหลักของเรื่องนี้เลยแล้วก็จุดพลิกคืออย่างที่พี่ไว้ว่ามันคือจุดที่วันนึงสิ่งที่เราเคยมีมาตลอดมันกำลังจะหายไปอ่ะเขาเลยรู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างโฟกัสแล้วซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเติบโตไปพร้อมๆกันกับเรื่องนี้คือเราเติบโตพร้อมกับเฮียเหรียญจริงๆนะเราเข้าใจเขาเนาะใช่มันเป็นตัวละครที่เรารู้สึกว่า
ขาคือเมนหลักของเรื่องนี้คนหนึ่งที่ทำให้เรื่องมันเดินด้วยความเป็นหนูเกื้อหนูเกื้อคือหนูเกื้อหนูเกื้อคือสิ่งที่มีการแตกต่างกันระหว่างคาแรคเตอร์ซึ่งอันนั้นเรามาเล่าเคลียร์ได้ตั้งแต่ EP แรกแค่เปิดมา2ฉากก็รู้แล้วว่าหนูเกื้อเป็นคนยังไงแต่สิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนอ่ะแล้วขอชมซีจริงๆอันนี้จากคนที่อายุเท่ากันแล้วเรารู้สึกว่าซีทำให้เราเชื่อมากๆแล้วรู้สึกว่าเราอยากเรียกเฮียว่าซีให้ซีว่าเฮียเฮียว่าซีเรียกเฮียเลยอยากเรียกเฮียมากเขามีความเป็นคนที่เราเพิ่งหาได้อ่ะเรารู้สึกว่าเราตัวเล็กลงเรื่อยๆเวลาเราได้รับการดูแลจากเขามีบุคลิกบางอย่างที่การทิ้งสายตาการแสดงออกว่าเขารู้สึกกับคนคนนี้ยังไงเรารู้สึกว่านี่คือบอยเฟรนด์แบบเรียลที่ที่สุดทำให้เรารู้สึกว่าคนอยากได้จะอยากได้ที่ของตัวเองจริงๆมันเป็นผู้ชายคนที่ติดชีวิตกูมากเลยอ่ะผู้ชายคนนี้อ่ะฟีลแบบรู้ว่าเป็นประโยชน์ที่กูจะร้องไห้แล้วกูรู้สึกว่าเป็นผู้ชายเดียวคนที่กูมากอ่ะวันที่เขาอยู่ที่สวนอ่ะตอนที่เขาสุดมึงเป็นแบบมันเป็นเราไม่รู้แล้วว่าหลายคนก็คงอยากได้ความรักแบบนี้หรือเปล่ามันคือความเรียบง่ายอ่ะเราไม่ได้อยากได้คนที่หวือหวาหรือแฟนตาซีกับคนที่จะต้องพากูไปทำอะไรให้มันแบบแปลกตลอดอ่ะแต่วันนี้เราแค่แบบเหมือนบางอย่างมันแค่เหมือนเราแค่ว่างเรากินข้าวกันอ่ะมันเป็นประโยชน์แค่นั้นนะมึงมันเพราะเราไม่จำเป็นต้องทำสเกดอลมึงคือชีวิตกูอ่ะโดนสเกดอลมาทางชีวิตอ่ะแล้วแกเป็นแบบพอการที่แบบว่าเออเราว่างวันไหนเราไปกินข้าวกันนะแล้วคนระดับเฮียเนาะสเกดอลเขาแน่นแบบมึงมันทำให้แบบความรู้สึกเราฟูลฟิลมากที่แบบความรักครั้งนึงอ่ะมันก็ไม่ได้อยากได้เลยมากกว่าแค่นั่งคุยกันระบายให้กันมายิ้มให้กันอ่ะมึงเราเลยรู้สึกว่าในฉากนั้นอ่ะหนูเกื้อมีความปลดล็อกปลดล็อกบางอย่างมากๆไม่งั้นที่ไข่เค็มก็จะไม่เกิดนะครับที่ไข่เค็มอ่ะเป็นไดนามิกที่เราอ่ะชอบมากอันนี้คืออาชื่นชมเลยละกันอุตส่าห์มาแล้วใช่มั้ยไปไข่เค็มก่อนเออคือรู้สึกว่าไดนามิกตรงนั้นอ่ะมันเล่นยากนะทุกคนมันคือลองเทคนึงที่ค่อนข้างที่น่าจะทิ้งหลากหลายอารมณ์แล้วคือเรารู้สึกว่าเราทั้งสองคนน่ะมาในมวลอารมณ์ที่พาตัวเองไปถึงจุดพีคของซีนได้จริงๆอ่ะเราในฐานะคนดูคือเราร้องไห้แบบแหมะตามเลยในฐานะที่เรารู้สึกว่าเราเหมือนพยายามเอาใจช่วยเขาเราเป็นคนนึงที่มันอยู่ตกหลังต้นไม้แล้วก็แอบมองเขาอยู่ว่าเอ้ยมึงเขาจะดีกันแล้วก็มันได้ด้วยเนาะมันเหมือนแบบคนดูเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของสองคนนี้เหมือนเราเป็นเพื่อนที่อยากให้กำลังใจเขาไปตลอดเห็นทั้งสองคนว่าเกื้อเฮียรักมึงแล้วก็รู้ว่าเฮียหนูเกื้อก็รอที่เฮียจะแบบมาคือมันเหมือนแบบพอด้วยความที่เราเป็นคนกลางที่เห็นเขาทั้งสองคนพยายามทั้งคู่แล้วได้เห็นทั้งสองคนอย่างเงี้ยคือทุกคนมันไม่ต้องพูดเราชอบมากที่ไม่มีแดร์บอกอะไรเลยตรงนั้นแบบแต่ทำงานกับใจมากมากแล้วคือมันไม่โปเลยนะอันนี้ชื่นชมใช่แบบสวยมากสวยมากซีนตู่ที่สวยชั้นสูงมากโอ้โหสวยมากเรารู้สึกว่าขอพูดคำนี้แพงมากแพงมากแล้วแพงมากอันนี้กล้าพูดเลยนะว่าค้างรักนี่มันคือการแบบยอมเธอมันคือพักดีแล้วมันคือการแบบมึงจุดยังไงแล้วคนระดับนั้นสวยมากอ่ะมึงเอาปั๊กอย่างยกวางเคาน์เตอร์โดนกูบอกแล้วว่าต้องเบย์ยกเคาน์เตอร์ใช่ไหมพี่โดนต้องใส่เพมพอไปที่ครัวก็ต้องยกว่าเคาน์เตอร์เคยเหรอเอ้าหลุยไม่แต่แบบเข้าใจมากๆเข้าใจแต่อย่าจำพี่อ้อพูดได้เลยนะช่วงแรกๆ EP แรกอ้อบอกว่ามึงคอยดูนะจุบแรกเมื่อไหร่อ่ะอยากจำได้เลยแล้วคือแบบมันสมกับการรอคอยจริงๆเนาะเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าลืมซีนบนรถไปได้เลยไม่ยอมบอกลืมไปได้เลยแล้วคืออันนี้มันคือจูบที่แท้จริงที่พี่ออฟบอกให้เรามึงแม็กอะที่มันบอกอะไม่ใช่บอกอีพีที่แล้วมึงแม็กมันมาไลน์มาบอกไว้ว่าพี่ผมมาบอกอีพีนี้อ๋อว่าพี่บอกอีมึงอะมั่วพี่มึงอะมั่วอ๋อผมบอกอีพีนี้แม็กไม่ผิดพนันเออขอโทษน้องแม็กไม่ได้ผิดค่ะแม็กที่มึงผิดที่ไวผิดที่ไวบอกมึงอ๋อเฮ้ยมึงพูดไปแล้วไม่เป็นไรต้องแก้เนี่ยให้น้องเพราะจริงๆน้องบอกถูกแก้แล้วเพราะเดี๋ยวน้องดูอีกใช่มึงแล้วเขาบอกว่าแบบสำหรับกูว่ามันเป็นแบบตอนเนี้ยมึงจบได้เลยอ่ะสำหรับกูความรักอิ่มแล้วกูอยากว่าให้แล้วมันก็ได้ยินมาเพราะว่าครูแรกเขาเริ่มที่จะกล่าวคือไม่หรือว่าอะไรคะครูสองอ่ะยังไงอ่ะท็อกทูมายแฮนด์เลยกูกับใต้คือจับมือกันแบบอะไรวะใต้พอพูดเรื่องถึงกูจะร้องไห้อีกแล้วคือครู
คู่สองอ่ะใช่มันมีเรื่องราวที่ดูเป็นปมมันมีปมใหญ่เครียดอะมันมีปมที่มันยังไม่ได้เฉลยเต็มที่แล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้รายละเอียดดูเยอะเนาะมันดูมีเรื่องราวต่างๆมากที่มันกำลังจะค่อยๆปะทุขึ้นมาจาก EP ต่อๆไปมันดูเหมือนระเบิดเวลาแหละกูไม่เออมันดูเหมือนระเบิดเวลาพูดไว้ EP ที่แล้วเลยใช่ที่มึงบอกว่าคู่หนึ่งขึ้นคู่หนึ่งลงแล้วมันจะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงแล้วคือแค่ฉากแรกที่คนเดียวเดินมาจากบ้านแล้วเฮียขับรถมารับนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้ขึ้นรถไปด้วยกันอะแล้วแบบด้วยอะไรต่างๆอ่ะมันแค่แบบคือจริงๆแล้วว่าทั้งสองคนเนี่ยเขารักกันเพียงแต่ว่าเขารักกันในคนในแบบยังไงเดียคนละมุมอ่ะแล้วมันคือเหมือนผูกพันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมมันมีเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆคือด้วยมันกัดกินเฮียด้วยตัวของความรู้สึกผิดความของเฮียเอี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่ความรับผิดชอบหน้าที่ต้องดูแลต่างๆแล้วก็คิดว่ารู้สึกว่าการที่เขาทำแบบนี้คือมันคือความรักที่เขามอบให้เพียงแต่ว่าคนเดียวจะมองในมุมแค่ว่าไม่รู้ว่าคนเดียวอาจจะไม่รู้อะไรมาก่อนเพียงแต่ว่าสิ่งที่คนเดียวรับรู้อะคือแค่เฮียมีเฮียมีไฮอี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแล้วเหมือนกับว่าแค่เขาต้องการเนี่ยเขาบอกเขาต้องการแค่เวลาอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นแหละเราคำพูดน้องความรักของเฮียมันรักเราบอกได้ไหมว่ามันรักไหมแล้วว่าเขาอะรักในเต็มรักในความรักพร้อมกับเอ็นดูอะเพราะว่าความรักของเขาเกิดมาจากความแบบรู้สึกผิดความรู้สึกผิดของเขามาทำให้มันทำให้ทุกอย่างมันโดนกั้นเหมือนวิ่งไปชนกำแพงแล้วไม่ถึงข้างบ้านสักทีอ่ะเขาจะอยู่ว่าวิ่งไปแล้วไม่ถึงข้างบ้านสักทีแทนที่จะเดินอ้อมแล้วก็เดินไปแต่ว่าเดินชนกำแพงไม่ถึงข้างบ้านมึงเพราะว่าความตรงนี้มันใช่เพราะมันเจ็บไงมันเจ็บทุกครั้งที่วันที่เขาจะปล่อยใจไปรักคนคนนี้มันเจ็บทุกครั้งที่รู้สึกว่าวันนี้เขาทำดีอ่ะเพื่อว่าเขาแค่อยากจะทดแทนกับความแบบความผิดที่สิ่งที่เขาเคยทำแบบมิสเซ็กในอดีตตรงนั้นน่ะแต่ว่าเขาลืมไปว่าจริงๆแล้วอ่ะแบบการทำการแก้ไขในอดีตมันแก้ไขไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่สามารถทำอะไรได้แต่วันนี้เราสามารถแบบใช้ชีวิตที่มีความสุขได้หรือการ move on จากสิ่งที่เขาทำผิดมันได้อ่ะมันยังไม่ถึงเวลาของระเบิดเวลาก้อนนี้ดีกว่าอันยังเขาดาวอยู่แต่ความรักแบบแต่สำหรับความรักของทั้งคู่เราว่าจบอาจจะโอ้โหสุดปังอยู่มันต้องใช้เวลาว่าคู่เนี้ยคือแกนหลักของมันคือน้องรู้สึกว่าน้องไม่มีสิทธิ์จะรักคนคนนี้ด้วยซ้ำอันนี้คือปล่อยอ่ะนั่นแหละคือมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เราเวียนที่คือต้องดูแลคนคนนี้เพราะเราผ่านไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาพังไปสิ่งที่แม็กซ์ใช้ชีวิตมาตลอดเฮียอี้ใช้ชีวิตมาคือรู้สึกแค่ว่าต้องทำยังไงก็ได้ให้คนคนนี้ได้รับสิ่งที่ดีสุดใช่แทนที่สิ่งที่เขาทำมันผิดพลาดไปทำให้น้องลอสอะไรไปบ้างเขาจะแทนให้มันมากกว่านั้นมากกว่านั้นนะเราว่าเขาอะรักแต่เขารู้สึกว่าตัวเขาเองรักไม่ได้แม้ที่จะไปรักคนคนนี้ได้เลยอะอันนี้คือสิ่งที่แม็กแสดงได้เราให้เรารู้สึกจริงๆนะอย่าเอาคนเดียวมากอดอันนี้คือเราอะรู้สึกว่าเราสงสารสองคนนี้มากๆในฐานะที่อันนี้บอกก่อนว่าไม่เคยอธิบายผู้ผิดผู้ถูกไม่รู้แต่นี่คือสิ่งที่เราเห็นจากในเรื่องจากค่ายตรงนี้นะคือน้องเขาให้เรารู้สึกถึงความแบบอึดอัดใช่มันมีความอึดอัดมันเหมือนติดอยู่ในโซนที่อะไรสักอย่างที่เราอ่ะอยากที่จะข้ามไปแต่มันไม่ใช่โซนมากมันไม่ใช่เพราะเราไม่ข้ามนะมันคือการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ควรค่าที่จะข้ามไปอันนี้คือแก่นแบบหลักของคู่นี้เลยอ่ะที่มันทำงานมากๆแม้แบบแค่มายืนอยู่ตรงนั้นแบบโอ้แค่ยืนก็รู้สึกแล้วว่าแบบสายตาเฮียมันอึดอัดเนาะมันทำไมมันแบบมันมีความเศร้าอยู่ในสายตาเขาอยากจะแบบสารภาพกับความแบบคนร้องร้องไห้หรือว่าการบอกความจริงกับน้องไปแบบคือเรารู้สึกว่าเราไม่รู้พื้นเพตั้งแต่ต้นว่าเขาเริ่มมายังไงทำไมเขาถึงได้มาอยู่ด้วยกันอุบัติเหตุอะไรยังไงมันมาจากไหนแต่ที่ซีรีส์นำเสนอใช่เรารู้แต่ที่ซีรีส์นำเสนอแม็กก็จะเป็นเหมือนที่พี่อ้อมบอกเรารู้สึกว่าเขาจะเป็นในทางที่ไม่กล้าก้าวข้ามผ่านไปเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรได้รับสิ่งนั้นสิ่งที่น้องควรที่จะได้ดีกว่านี้แม้ว่าเขาจะให้สิ่งที่คิดว่าดีไปแล้วเปอร์เซ็นต์ไปแล้วเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่พอยังไม่ให้อภัยตัวเองอย่างเช่นให้บ้านอยากให้น้องไปเรียนขับรถแล้วจะให้รถอยากจะดูแลทุกอย่างไม่อยากให้ขับจักรยานจักรยานอ่ะคุณจะร้องไห้อีกแล้วเนี่ยคือจะซื้อให้จะอะไรให้แล้วแบบพอมันมาอีกแต่ว่าคนเดียวเรารู้สึกว่าคนเดียวตั้งอยู่ในพื้นฐานที่
รักใช่อยู่กับปัจจุบันไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเลยเฮียมาทำดีด้วยคนเรามันก็ต้องรักเขาผูกพัน 100% รักเขาแต่ว่างงว่ารักอะไรเชื่อฟังทำไมเฮียถึงเป็นแบบนี้วะใช่ไม่รู้เลยอ่ะนั่นคือสิ่งที่น้องตั้งคำถามตลอดแล้วเราไม่กล้าไม่กล้าที่จะใช่มันเลยเหมือนแบบทุกครั้งที่เขารับฟังคู่นั้นแล้วเขาเลยรู้สึกว่าตัวเขาว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คนละแบบกันทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะมันคือความรักทั้งคู่เลยแต่เขาว่าไม่เขาเองก็รู้สึกว่าเขาเองก็ไม่ได้ด้วยความที่เขาไม่รู้อาจจะด้วยความที่เขาไม่รู้ใช่เหมือนฟิลแบบเป็นยายหนูอ่ะแล้วแต่ว่าไม่ใช่อยู่แบบนั้นเป็นยายหนูแบบไอ้หนูไอ้เต้าเนี่ยคือรู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบเขามองเป็นน้องชายคนนึงอ่ะที่เขาเองก็รู้สึกว่าเขาอ่ะก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องอะไรที่มันมากกว่านี้ว่าเขารู้สึกว่าเฮียก็ให้เขาเต็มร้อยไปประโยคที่บอกว่าต้องการแค่เวลาถึงอิมแพกแล้วเขาได้เขามีทุกอย่างแล้วเนาะเขารู้สึกว่าแบบเฮียให้เขาทุกอย่างเขาไม่ได้คิดอะไรเลยตอนที่เป็นเนี่ยอีพีถัดไปอ่ะไม่อยากดูแล้วแบบว่าพี่บอกเขาอยู่บ้านแล้วมันก็ดูไม่มีความสุขมันเหมือนเราว่าเขาน่าจะเห็นอดีตที่มันอะไรหลายอย่างแย่ตอนที่น้องอาจจะตอนนี้คำนี้คือมีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านแน่ๆมีอะไรเกี่ยวกับรถชนแล้วก็มีอะไรเกี่ยวกับคือความทรงจำเพราะว่าเฮียไม่กล้าอยู่กับน้องเลยคือพยายามเอาตัวออกมาตลอดไม่กล้าอยู่ในที่ที่น้องอยู่ใช่ที่เหมือนกับว่าเหมือนกับถึงแม้จะไปนั่งรอน้องพอน้องกลับไปตัวเองก็คือไปนอนที่อื่นไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันต้องมีปมมากๆแล้วก็เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับน้องทำให้น้องซวยไงทำอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเขาเลยได้แต่เป็นห่วงอยู่ตรงนี้คือแค่อยากเช็คว่าอยู่บ้านแล้วนะคนจะถึงบ้านแล้วใช่ไหมอยู่ไหนทำอย่าโกหกเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขากลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นหมดเป็นใหญ่และยิ่งและยิ่งแค่ไม่กี่ตอนเรายังรู้สึกว่าเรารู้จักน้องมากใช่และพอยิ่งมาดูตัวอย่างตอนต่อไปเนี่ยมันเริ่มมีการเปรียบเทียบกันระหว่างความสัมพันธ์สองคู่เพื่อนคุยกันอ่ะและยิ่งแค่เห็นการแต่งตัวซีก็เปลี่ยนแล้วอ่ะใส่สบายไม่ได้ใส่ในไทยแล้วอ่ะใช่ดูมีความสบายขึ้นเสื้อโปโลกางเกงสีเขาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตตายนะซุปเปอร์มาร์เก็ตคือแบบพาไปสนามแข่งมีไหมชีวิตมีไหมกูยังขับรถเองเลยก็คือแปลว่าน้องเราให้น้องพูดออกมามันคงยากงั้นพาตัวเองไปอยู่ในแอคทิวิตี้ที่น้องชอบนี่มันคลั่งรักขนาดไหนอยากให้อยากนี่บอกว่าเฮียเห็นนี่แบบว่าพาน้องไปเป็นพาก้อนเฮียเห็นน้องแล้วว่าดูแมนๆบ้างเฮียก็ชอบเป็นดูเท่ๆที่บอกว่าชุดนักแข่งต้องมาแล้วป้าวิกหน้าเขาโอ้ยเดี๋ยวน้องคาดหวังนะไม่ใช่หมายถึงว่าเฮียมาอ๋อเฮียมาแต่เราไม่เพราะว่าหาจากไหนชุดนักแข่งอะชุดหมีไม่มีนะไม่คือเรายังมาปกติให้เฮียหล่อไปเฮียมาให้ครบ5ก่อนอุ้ยนัดกันยังไงนะใครไม่ว่างแล้วป่ะหาว่างแล้วกูก็ว่างนะกูก็ว่างทั้งจันทร์อังคารกูชิลมากไม่รู้ปักจันก่อนเพราะว่าอยากให้เมมเบอร์ได้ดูก่อนเออพี่ไว้ถ้าดึกอะไม่รอนะจริงรายการแฉกี่โมงวะ3ทุ่ม4ทุ่มไม่ต้องทำอะไรวะนะคะเคลียร์คิวกันเองนะคะทุกคนเดี๋ยวว่ากันว่าอีพีหน้าจะยังไงคู่สองยังเป็นอีกคู่หนึ่งที่เอาใจช่วยมากๆแล้วก็รอดูวันปลดล็อกเออชื่นชมการแสดงมันไม่ง่ายเลยจริงสายตาเฮียอี้มีอะไรมากมายแบบแม็กเล่นเมาได้เชื่อมากแม็กเล่นแบบคนแบบเมาแบบเมาวายอ่ะเมาวายเขาดูเสียใจอ่ะเขาดูเสียใจเขาดูแบบไม่อยากหลุดไปแล้วน้องเขาดูแบบทิ้งตัวกับคนที่เขาสนิทใจได้แค่นี้คือแต่บอกว่าอย่าบอกคนเดียวนะเขาก็ไม่ได้แต่สิ่งที่อย่าลืมคือคู่ที่3ด้วยทุกคนคู่ที่3ก็เริ่มมานะเป็นแบบกิ่งกะราขาก็ได้เขามีสายตาที่แบบว่าเชื่อมเฉียดกันตลอดเลยลิ้นกับฟันร้องเพลงดิไม่ร้องแค่เปรียบเทียบเฉยๆลิ้นกับฟันไม่มีอะไรถ้าร้อง How you feel ใช่ฉันเป็นแค่ไหนคือเราว่าแบบตัวในตัวของคู่เนี้ยเราว่ามันน่ารักนะแล้วเขาแบบแอบหลังเสามานั่งฟังว่าแบบเขาคิดอะไรยังไงกับแก๊งนี้มันสมวัยเขาจะน้องความรักของเขาความรักมันช่างสมวัยน้องสีเสมอน่ารักมันเป็นแบบแล้วยิ่งสีเสมอความสีเสมอเขาไม่ชอบไงความที่แบบ
ก็บอกไปแล้วว่าเพื่อนมีคู่มั่นอยู่แล้วมึงยังจะมายุ่งอีกอะไรอย่างเงี้ยคนละสาสีเข้าใจไหมสินห้าสินห้าอะไรข้อสาไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ชอบเลยใช่ไม่ชอบเลยคนแบบนี้ตากาเมไม่ได้ไงเราต้องนะเดี๋ยวต้องท้องจริงเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะเขาจะยังไงต่อจาราเวรามณีสีขาประธานเซียมิตาผิดนิดนึงเว้ยผิดข้อสุดท้ายวายเขารู้แต่เขามึงบวชมาแล้วนะเออขอร้องเขายืดข้อสุดท้ายผิดเออช่างแม่งมีใบที่ไหนมีใบไหมใบบทอ่ะมีใบไหมกูแค่โกนหัวเฉยกูไม่ได้เป็นพระใส่เดรสซ้อมเป็นสินจ่าหยุดไม่มีสาระเลยทุกคนเอาไปว่าวีคที่แล้วก็ใส่ซ้อมยังไม่พออีกนะเอานั่นแหละทุกคนขันสักทีนะรอคือน่ารักมากใช่น่ารักที่มีสาวคู่สาวก็เดี๋ยวมาให้กำลังใจกันต่อไปนะครับผมโอ้ยขอบคุณน่ารักมากติวเตอร์น่ารักมากขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตอนนี้ไม่รู้ใครจะฟังมากน้อยเรารู้สึกว่าเราพูดยาวมากเลยนะใช่เราอย่างนี้นะทุกคนแต่ใดๆคืออย่าสปอยอย่าสปอยพวกเราอย่าสปอยนะให้เราเดานะทุกคนสิ่งที่เราพูดไปเราแค่คาดเดาจากบริบทในตอนแต่ละตอนมันยังไม่เฉลยมา 100% ก็ถือว่าเรารู้จักเท่าที่ตัวละครอยากให้รู้จักเท่านี้ในอนาคตมันขยายอะไรเพิ่มก็ค่อยมาถกใครที่อ่านนิยายอย่าพึ่งหนูจะเราแอบเห็นบ่อยๆเหมือนกันว่าแบบพูดถึงประสาทนะลูกนี่เยอะว่าแบบจะเศร้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบทุกคนใจเย็นๆก่อนใช่เพราะว่าแต่อยากเห็นอะไรเงี้ยแบบเออทุกคนใจเย็นๆก่อนอะไรเงี้ยก็ห้ามอ่านนิยายเต็มกำลังมากใช่อยากเอานิยายมันซ่อนเพราะว่าขอพี่โดนอ่านเพราะว่าเนอะทุกคนนั่นแหละอยากรอลุ้นคู่อย่าไปอ่านมึงไงมึงอย่าไปอ่านอยากลุ้นไปด้วยกันน้องนี่น้องก็ครูบอกหลายครั้งมากว่าพี่คะถ้าเป็นไปได้พี่ก็คือไม่ต้องตอบไม่ต้องดูเมนไปเลยบอกนี่นะว่าหลังบ้านเวลามันขึ้นมามันเห็นหมดเลยมันขึ้นทุกมันขึ้นรวมไม่ใช่หรอคลิปมันขึ้นรวมเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เป็นช่องที่สายอยากจะอ่านอยากตอบใช่นี่คือจุดเด่นของช่องเราถ้าทุกคนปิดเมนก็ของฝั่งน้องอีกเคยเมนกันก็คงจะรู้ว่าเราไปตอบทุกเมนใช่ไหมด้วยการกดหัวใจอะไรเงี้ยซึ่งเออมันยากขอความร่วมมือทุกคนที่จะไม่เห็นใช่เนาะขอความร่วมมือทุกคนให้ก่อนเราอีกอย่างนึงอ่ะคือถ้าแบบสมมติว่ามันแบบเปี้ยงปังดังๆแมนๆมากๆเราก็แอบคาดหวังกับคู่สองที่จะมีเรื่องเต็มๆเหมือนกันเนาะเราว่าเขาน่าจะมีแพลนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วไดนามิกมันค่อนข้างมีโนโนโนรายละเอียดไปเยอะเนาะแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะยังไงก็ถือว่าอยากดูร่วมลุ้นและให้กำลังใจใช่ค่ะพี่ออฟดูนะคะจริงพี่ออฟพวกเราเป็นกำลังใจให้เสมอเพราะว่าเราเป็นสตรีมค่ะขอดูนะคะคู่สองน้องบอกว่าอวยจนเหมือนจ้างบอกเลยนะคะว่าไม่ได้สักอย่างแต่ถ้าสงสารกันสมัครเมมเบอร์ชีพใช่ดีพี่อ้อมขายได้จริงเลิศเนียนเนียนเหมือนเย็นเย็นแต่เย็นเย็นก่อนเมื่อเย็นเย็นก่อนอะไรอย่างงี้จริงโอ้พูดไปยาวมากยาวมากนะคะบอกเลยนะคะว่าอวย 100% ใช่ยังเป็นกำลังใจให้เสมอเพราะว่าดีจริงอะไรดีชอบมากชอบมากอะไรดีก็บอกว่าดีใช่ขอบคุณรอดูกับพวกเรามาโดยตลอดทุกสัปดาห์แล้วเราจะมาช้าเลยกันนะคะถูกต้องค่ะผมมาแน่ๆนะทุกวันทุก4 ทุ่มปักค่ะเจอกันนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับวันนี้เราทั้ง5 คนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย